in 3 minutes ครับกับเนื้อเวลาของ grammar ในเอพิโซดที่3ครับโดยในเอพิโซดที่3นี้ครับผมจะสอน2หัวข้อใหญ่ๆนะครับใน grammar และวิธีการใช้มันนะครับเดี๋ยวถ้าคุณพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและในวันนี้ไปดูกันเลยครับใน grammar นะครับที่ผมจะมาสอนนะครับอันแรกนะครับมีชื่อว่าpast simple past simple นะครับเป็นการบอกว่าอันนี้เป็นขั้นแรกของ past นะครับ past simple นะครับเป็นการบอกแล้วว่าเราอ่ะเคยทำสิ่งนี้เคยเหมือนกับเคยสำเร็จแล้วนะครับเคยทำสิ่งนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วเหมือน I finished the books หมายความว่าผมทำหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้ว I finished the book เป็นการบอกนะครับเล่าด้วยคำว่า ed หมายความ I finished ก็คือสิ่งนี้ได้เคยทำในอดีตแล้วครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยข้างหลังครับ the books นะครับเป็นเหมือนกับกรรมนะครับกรรมเนี่ยก็คือ the book ก็คือเหมือนก้าวหนังสือนะคะเพราะผมเนี่ยเป็นคนทำให้หนังสือเนี่ยมันเสร็จเรียบร้อยแล้วหมายความว่ากรรมเนี่ยก็คือคำว่า the book ครับแล้วก็ finish กันนะครับที่มีตัว ed เนี่ยมันก็คือกริยาแล้วก็ i เนี่ยก็คือผมนะครับหรือว่าประธานนั่นเองครับอันนี้เนี่ยเป็น past simple ง่ายๆเลยเพราะ past simple เนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากนั้นนะครับจะมีแค่การเพิ่ม ed นะครับแล้วก็วิธีการเขียนนะครับที่จะยากแต่ว่าการพูดนะครับไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แล้วก็การพูดเนี่ยเขาไม่ได้ serious กันขนาดนั้นนะครับจะอยู่ในขั้นการเขียนมากกว่าต่อไปครับอันนี้เป็นเรื่องใหม่เลยนั่นคือ future simple future simple นะครับเป็นการบอกนะครับว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยในอนาคตนะครับหรือว่า future นี่แหละก็คือสิ่งที่เราเนี่ยมองไม่เห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็จะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า will นะครับหมายความว่าจะเกิดขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นตอนไหนนะยังไม่ได้บอกเกิดขึ้น I will go to school ไม่ได้บอกว่าวันนี้ไม่ได้บอกพรุ่งนี้ไม่ได้บอกปีหน้าหมายความว่าผมจะไปโรงเรียนนั่นแหละแต่ไม่รู้ตอนไหนเป็นการบอกนะครับอนาคตไว้หรือว่า I'm willing to อะไรคือ I'm willing to ผมเหมือนกับผมคิดว่าทำอย่างนี้แต่คำว่าใช้คำว่า will แทนนะครับเพื่อให้ความที่แบบอาจจะไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้จริงๆแต่บอก will นะครับว่าในอนาคตจะทำแบบนี้ I'm willing to hit the books idioms กับตัวอันนี้นะครับหมายความว่าผมเนี่ยจะไปแบบอ่านหนังสือแน่นอนแต่ไม่ได้บอกตอนนั้นนะไม่ได้บอกตอนนี้พรุ่งนี้เช้ามันลืมไม่รู้แต่บอกไว้ก่อนว่าจะไปแน่ๆเป็นการบอกหรือว่า future simple ครับซึ่งมันมี grammar พวกนี้นะครับอีกเยอะเลยในวันนี้อาจจะคลิปสั้นหน่อยนะครับแต่ว่านี่คือทั้งหมดคลิปนี้ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับแล้ววันนี้ผมต้องไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย